สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเข็มค่ะก็จะมารีวิวเครื่องสำอางนะคะตัวครีมบำรุงผิวหน้านะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันตัวครีมนี้นะคะต้องเกริ่นก่อนว่าเพิ่งได้ลองมาใช้เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากว่าผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างแย่เพราะว่าโดนแดดแล้วก็มีริ้วรอยมีร่องลึกมีใต้ตาจนรู้สึกว่าหน้าไม่ไหวแล้วก็เลยลองไปหาครีมมาลองใช้ดูก็เพิ่งได้ตัวนี้มาตัวนี้ค่ะนี้เราเก็บกล่องไว้เผื่อว่าเราจะรีวิวนะคะนี่ตัวอิชิกาวะค่ะกล่องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในพอแกะกล่องมาจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะเป็นครีมจริงๆข้างในเขาจะมีแพ็กเกจที่สวยงามนะคะแต่ละอันเก็บอยู่แต่เพราะว่าใช้ไปแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะคะให้ดูว่าในแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงเข็มจะเรียงจากวิธีการที่เข็มใช้ในทุกๆวันนะคะว่าเริ่มใช้จากตัวไหนบ้างเริ่มต้นนะคะเช้ามาเลยค่ะก็ใช้ตัวนี้ Snowy White Serum เห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสเรียกได้ว่าเป็นนางเอกของเข็มเลยทีเดียวตัวนี้เนื้อครีมนะคะเป็นตัวเซรั่มก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะใช้ง่ายค่ะเป็นแบบนี้สีใสๆนะคะขาวๆเวลาที่ทาลงไปมันก็จะซึมเข้าผิวนะคะได้ค่อนข้างดีแล้วก็เร็วมากแป๊บเดียวซึมเข้าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อย่างที่เข็มบอกนอนดึกแล้วมีริ้วรอยร่องใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนตาบวมเราเป็นคนที่มีถุงใต้ตาเวลาทาตัวนี้ลงไปนะคะก็จะทำให้ร่องลึกใต้ตาริ้วรอยหมองคล้ำเนี่ยลดลงแล้วก็คนที่มีร่องแก้มนะคะหอมอ่ะก็จะลดลงไปด้วยนะคะตัวนี้ใช้ได้ทุกวันเลยค่ะถัดมาตัวที่สองนะคะที่ใช้เวลาที่ตอนเช้าก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ Magic Daily Creamตอนที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากพืช7ชนิดค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองกับผิวนี่ข้างในก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะหอมๆครีมใช้ง่ายค่ะนิ่มนุ่มมากนะคะทาไปก็จะค่อนข้างซึมผิวได้ดีเข็มเข้าใจว่าในตัวของอิชิกาวะนะคะทุกตัวครีมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอนูที่เล็กมากนะคะมันก็จะซึมเข้าผิวได้เลยและที่สำคัญตัวนี้นะคะมีสารป้องกันแสงแดดด้วยสามารถกันรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้แล้วก็ดูสิคะมันซึมเข้าไปเลยทำให้มันไม่เหนียวมันไม่เหนียวกับหน้าแล้วก็คนที่ผิวแห้งหรือผิวมันผิวผสมของเราเป็นคนที่ผิวผสมนะคะจงจมูกจะมันแต่พอใช้ตัวนี้ไปแล้วก็คือหน้าแห้งอยู่ได้ทั้งวันคือแต่งหน้าครั้งเดียวไม่ต้องซ้ำไม่ต้องแรงเลยคืออยู่ได้แบบดีมากๆเลยนะคะตัวต่อไปค่ะเวลาที่เราออกแดดนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ Miss Umbrella แต่เนื่องจากว่าบ้านเราร้อนมากค่ะเราใช้ทุกวันนะคะตอนเช้านะคะตัวนี้เนื้อครีมนะคะก็จะเป็นแบบซิลิโคนบีบนิดนึงนะเพราะเราใช้เยอะใช้ไปเยอะแล้วเป็นแบบซิลิโคนนะคะก็จะทำให้เวลาที่เราทาไปกับผิวทาให้ดูก่อนมันก็จะเรียบไปเลยนี่ก็เราก็แห้งด้วยชอบตรงที่มันแห้งด้วยค่ะหอมมากตัวนี้ใช้ดีมากนะคะเพราะว่าปกติเคยใช้ครีมกันแดดยี่ห้ออื่นๆที่มี SPF สูงๆเนี่ยหน้ามันเหนียวอย่างยี่ห้อบางยี่ห้อที่ดังๆเงี้ยค่ะก็เหนียวแต่พอใช้ยี่ห้อนี้แล้วเนี่ย SPF นะคะ60 PA บวกๆแต่ดูสิคะมันแห้งแล้วก็มันเรียบบางทีนะคะเราใช้ Miss Umbrella เนี่ยแทน BB ไปเลยก็คือเวลาที่ทาตัวเซรั่มทาตัวเดลี่แล้วทาตัว Miss Umbrella ตัวกันแดดตัวนี้แล้วก็ทาแป้งแต่งหน้าออกจากบ้านได้เลยตัวนี้เวลาที่โดนแดดหรือว่าโดนความชื้นในอากาศบ้านเราเงี้ยค่ะก็จะไม่ทำให้หน้าเยิ้มเป็นแป้งเค้กเงี้ยค่ะตัวเนี้ยชอบมากใช้ง่ายนะคะพกพาสะดวกไปไหนก็ใช้ติดเลยค่ะจะหมดแล้วนะคะตัวสุดท้ายนะคะที่ใช้ตัวนี้เป็นตัว Sparkling Night นะคะเป็นตัว Night Cream เวลาที่ใช้ก็จะใช้คู่กันกับตัว Snowy White Serum เวลาที่ล้างหน้าเสร็จแล้วตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนก็จะทาตัวเซรั่มนี้ก่อน
เสร็จแล้วก็จะใช้ตัว Sparkling Night Serum นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีโคเอนไซม์ Q10 นะคะที่จะต้านอนุมูลอิสระค่ะจะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีเหลืองๆนวลๆนะคะเดี๋ยวแต้มให้ดูเอาจากฝาแล้วกันเนาะเสียดายใช้ไปเยอะแล้วจนหมดนะคะก็ทาแล้วก็จะซึมเอาตรงนี้เนาะทาแล้วก็ซึมจะบอกว่าครีมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะซึมเข้าผิวได้ง่ายมากนะคะเรียบเลยเวลาทาเกลี่ยแล้วก็เรียบไปกับผิวเลยซึมมากทำให้คงความชุ่มชื้นสำหรับคนที่มีริ้วรอยนะคะเรื่องของฝ้าสิวกระเนี่ยค่ะหายอย่างเข็มนะคะก็จะมีแผลเป็นนะคะที่แก้มเป็นริ้วรอยของสิวนะคะใช้ตัวนี้ก็จะจางลงนะคะแล้วที่สำคัญเวลานอนเรานอนในห้องแอร์ค่ะมันก็จะคงความชุ่มชื้นให้กับผิวไว้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ใช้แล้วดีจริงๆ2อาทิตย์เห็นผลจริงๆจากที่หน้าคล้ำปกติหน้าคล้ำกว่านี้นะคะปกติแล้วพอใช้ครีมตัวนี้แล้วเนี่ยเพื่อนทักก็ทักว่าเอ้ยทำไมหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอ้ยลองรีวิวดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆ นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากหน้าใสหรือว่าอยากหน้าเด้งนะคะแบบเข็มนะก็ลองไปเซิร์ชใน Facebook ดูนะคะเซิร์ชคำว่า Ishikawa Cosmetic ค่ะสะกดตามนี้เลยนะคะสะกดตามนี้เลย Ishikawa Cosmetic นะคะลองดูแล้วก็จะได้ลองหามาลองใช้กันดูค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ชมรีวิวค่ะแล้วถ้ามีครีมตัวไหนน่าสนใจนะคะจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย